สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูทอดมันหัวปีสูตรครัวสนามกันเลยครับกรอบอร่อยมากๆเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเตรียมน้ำเปล่าไว้ประมาณ800 ml นะครับบีบมะนาวลงไป1ลูกนะครับเพื่อไว้สำหรับแช่หัวปีของเราเพื่อไม่ให้หัวปีของเราดำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการหั่นหัวปีเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาซอยหัวปีกันเลยครับเพื่อนๆให้เอานมปีออกนะครับกับกากที่แก่ๆออกนะครับเราจะใช้หัวปีที่อ่อนนะครับในการนำมาขยำคลุกเคล้ากับส่วนผสมทอดมันของเรานะครับแกนกลางก็ให้เราเลาะออกเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราหั่นซอยหัวปีของเรากันให้เสร็จเลยนะครับหั่นซอยหัวปีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผสมส่วนผสมทอดมันหัวปีกันเลยครับพริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ขยำคลุกเคล้าส่วนผสมทอดมันให้เข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อเราคนผสมเข้ากันดีครับตามด้วยแป้งทอดกรอบ40กรัมและตามด้วยหมูสับติดมัน200กรัมแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ตามด้วยหัวปีนะครับที่เราแช่น้ำไว้ให้เราตักขึ้นมาเสด็จน้ำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดซอย10ใบแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมทอดมันหัวปีของเราให้เข้ากันนะครับเมื่อเราขยำคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับขั้นตอนต่อไปก็นำทอดมันของเราไปทอดได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทอดมันหัวปีกันเลยครับเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วเราจะทอดด้วยไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ให้เราตักทอดมันของเราลงไปทอดได้เลยนะครับใช้ช้อนนะครับตักขึ้นมาแล้วก็ใช้ช้อนอีกคันหนึ่งเกี่ยลงไปนะครับเป็นก้อนกลมๆประมาณพอดีคำเลยครับเพื่อนๆเมื่อเราตักทอดมันของเราใส่ลงไปในกระทะนะครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรเขานะครับให้ทอดมันของเราเซตตัวก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้ตะหลิวนะครับพลิกไปพลิกมาทอดมันของเราให้สุกนะครับตอนนี้ทอดมันหัวปีของเราก็เซตตัวนะครับให้เราใช้ตะหลิวนะครับแซะแซะแซะแล้วก็พลิกไปพลิกมาเลยครับเราจะทอดมันของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราทอดมาจนผิวด้านนอกของทอดมันหัวปีของเราเริ่มสุกเหลืองนะครับขั้นตอนนี้เราเร่งไฟแรงนะครับจากไฟอ่อนเร่งมาเป็นไฟแรงนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเขากรอบสุกยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้เราคนประมาณอีกนาที2นาทีนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนทอดมันหัวปีของเราก็สุกเหลืองกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้ตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทอดชุดต่อไปกันให้เสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนก็เสร็จนะครับเมนูทอดมันหัวปีนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับทอดมันหัวปีของเรานะครับก็มีความกรอบนอกนุ่มในรสชาติก็หอมอร่อยมากๆเลยครับได้กลิ่นของพริกแกงและเครื่องเทศที่เข้ากันอย่างลงตัวนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ผมบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามนะครับไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูทอดมันหัวปีก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยหอมทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ